โอเคนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สิวอันนี้ฮะอันนี้คลิปแรกนะฮะคลิปแรกนะฮะตอนนี้เราจะมาสอนวิธีในการทำมาสกายบล็อกนั่นเองสกายบล็อกที่มีเกรดนะแล้วเข้าแมปก่อนจากนั้นให้ทำไอเทมหนึ่งที่ชื่อว่าให้ทำไอเทมหนึ่งนะให้เรากดคลิกตัวนี้ตึ๊บปลักอินปลดพี่ไอเทมถึงได้ก็กดเพิ่มเข้าไปกดสร้างกดบวกแล้วก็กดติปาถะนะให้คิดคำว่า create create skybox นะฟันผมอาจจะมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าพอผมกดสองครั้งมันจะเป็นปุ่มแต่มันไม่เว้นไว้ให้ไว้แล้วให้สปอร์คาริบาอะไรก็ได้ว่าตัวสร้างเกาะลอยฟ้าโอเคไหมตัวสร้างเกาะลอยฟ้าให้บวกจากนั้นให้เลือกไอเทมต่างยังไม่ได้นะเพราะว่ารู้สึกคล้องกันให้เลือกก่อนเราจะเลือกตัวว่าเราจะเลือกเป็นแบบพิกแอคละกันเลือกเป็นตัวนี้ก็จะเตะไปเราลดไปให้เราเพิ่มไปให้เป็น99หรือว่ามากเราก็กดบันทึกและกลับจากนั้นก็เพิ่มจากนั้นเข้าสู่เกมเห็นไหมมันก็จะมีไอเทมนี้แล้วซึ่งไอเทม Create Skybox นี่เราจะวิธีในการทำก็คือเริ่มต้นให้เพิ่มสติ๊กเกอร์นะเราเอาสติ๊กเกอร์แยกกันลบจะเป็นสร้างกลุ่มสติ๊กเกอร์ใหม่เริ่มต้นเมื่อผู้เล่นทิ้งไอเทมโอเคและจากนั้นให้ผู้เล่นกดผู้เล่นไม่ใช่ไอเทมการตัดสินประเภทไอเทมประเภทไอเทมในเหตุการณ์คือประเภทไอเทมในเหตุการณ์ก็คือคำโมเดลเครื่องอาจจะช้านิดหน่อยนะรอแป๊บให้เราไปเลือกกำหนดเองแล้วเลือกสิ่งตัวนี้นะ create skybox นะจากนั้นเราก็จากนั้นเราก็สร้างเกาะสกายบล็อกก่อนนะสร้างเกาะสกายบล็อกใช่ไหมเราจะต้องทำการเราขนาดปกติคือ9คูณ9ของสกายบล็อกนะก็คือ9คูณ9แหละ1 2 3 4 5 6 7 8 8 9เดี๋ยวผมขอข้าไปก่อนสร้างเกาะเสร็จก่อนนะโอเคพอเราสร้างเสร็จแล้วโอเคนะพอเราสร้างเสร็จแล้วให้กดโหมดเครื่องมือเห็นไหมพอเรากดโหมดเครื่องมือให้เรากดคลิกขวาจากจุดหนึ่งนี้แล้วให้คลิกขวาอีกจุดหนึ่งนะซึ่งมันคือจุดตรงนี้เองซึ่งมันก็คือจุดตรงนี้โอเคเห็นไหมเราสร้างเสร็จแล้วให้เราสร้างขอบเขตหนึ่งที่มันสูงมากจากเกาะตรงนู้นนะเราจะต้องสกายบล็อกใช่ไหมพอเรากดปุ๊บเราจะขึ้นมาจุดตรงนี้เลยนะจุดตรงนี้ก็คือจุดที่มันสูงกว่าสูงมากกว่าเพื่อนนะเราต้องขึ้นสูงมากๆอ่ะขึ้นสูงจนแบบเท่าไหร่เนี่ย250เกินเราต้องลงมาให้เหลือ134โอเคเอาประมาณ121ก่อนแล้วกันตึ๊บจากนั้นกดโหมดเครื่องมือเดี๋ยวผมเคลื่อนสูงขึ้นได้อีกนะแล้วจากนั้น
สร้างขอบเขตให้มันยาวๆให้มันก้างประมาณ64 บล็อกนะคือได้กันแล้ว6564โอเคจากนั้น6466โอเคจากนั้นให้เพิ่มความสูงสูงสุดถึงเอาโอเค173เพิ่มสูงความสูงไปอีกฮะเป็น64 × 66 × 64 × 66นั่นเองฮะเท่านี้ก็เพียงพอแล้วเห็นไหมขอบเขตนะเห็นไหมขอบเขตมันใหญ่มากๆพอเราโยนไปเราต้องทำการพอโยนต้องไปให้เราทำการผู้เล่นกดทำให้ผู้เล่นทำให้บล็อกก็คือคัดลอกบล็อกในขอบเขตที่5นะในขอบเขตที่5ไม่ใช่ขอบเขตที่4เนี่ยหมายเราต้องคัดลอกในขอบเขตที่4ตึ๊บและวางในฟังก์ชันใช้ทั่วไปก็คือตำแหน่งสุ่มของขอบเขตกับเขตโอเคไหมจากนั้นเพิ่มอีกนะก็คือมันจะทำงานพร้อมกันเลยก็คือผู้เล่นเปลี่ยนตำแหน่งจะเป็นฟังก์ชันตำแหน่งสูงของขอบเขต5โอเคไหมพอเราคือเราต้องโยนนะเราต้องโยนเจ้านี้นะครับเกียรติกายบอกปุ๊บโว้ยอยู่ไหนวุ้ยว้ายแตกเห็นไหมพอเรากดครับเกียรติกายบอกไอ้บล็อกมันก็จะ createเห็นบล็อกไหมมันจะเคลียร์เอทเลยเจ๊ดมันพอมันสุ่มเสร็จมันได้ตรงไหนมันได้ตรงนี้ถูกไหมเอาดิเพื่อนเอ้ยโอ้มันตัดหน้าเอาดิเพื่อนเอ้ยพอเราโยนแค่ผิวสกายบล็อกมันก็ยิงเข้ากันเลย1 2 3โอเคมันอยู่ไหนอ๋อมันอยู่นู่นเฮ้ยเห็นไหมเราจะมาเกิดเราจะมาสุ่มเขามันจะสุ่มนะมันจะสุ่มจะเกิดนะตรงนี้เราสุ่มแล้วมันได้ตรงนี้แต่เกาะที่จริงมันอยู่นู่นโอ้ย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 เห็นไหมพอมันสุ่มแล้วที่จริงคำตอบก่อนนี้มันอยู่เขตเดินไปอยู่เราจะเอาชีวิตรอดได้ยังไงเนี่ยส่วนอันนี้ก็เหมือนกันเลยไอ้กล่องเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรนะมันคัดลอกแค่บล็อกเท่านั้นเองมันคัดลอกบล็อกว้าวพอเราสุ่มอาจจะเกิดที่อื่นได้ไหมวาร์ปไปพ่นนะแรนดอมวาร์ปโอเคเราขอเพิ่มก่อนพอระวังมันจะแคสติสกายบล็อกมากเลยก็คือแคสติสกายบล็อกเนี่ยพอวางเราใส่ได้ประมาณ95 อันว้าวเราจะเล่นสกายบล็อกเหรอว้าว
ันนี้กล่องนี้ก็คือเอาไว้เล่นสกายบล็อกนะซึ่งเห็นไหมด้านบนตรงนู้นน่ะมันจะมีเกาะอยู่ที่ทำการสุ่มเกาะแล้วเราก็จะตกลงมาเห็นไหมอ๋อนี่คือเกาะใช่ป่ะเกาะอะไรวะเนี่ยโอ้โหเกาะนี้มีของด้วยพอเราเคลียร์ที่สกายบล็อกสูงเป็นที่เรียบร้อยใช่ป่ะแล้วก็ลบออกไปเลยถึงนั้นให้เปลี่ยนเป็นตำแหน่งสุขเขตเป็นตำแหน่งเมื่อผู้เล่นได้ไม้ใช่ป่ะก็คือเมื่อผู้เล่นได้รับไม้ตึ๊บผู้เล่นจะเมื่อผู้เล่นได้รับไม้ผู้เล่นจะได้ดาว1ดาวติ๊งอย่างเงี้ยโถตำแหน่ง3ติ๊กเกอร์2เปลี่ยนเป็นตำแหน่ง3เฮ็ดพอเรามาที่ตำแหน่ง3ที่2ว่าเหตุการณ์แล้วผู้เล่นเก็บไอเทมผู้เล่นเมื่อผู้เล่นการจัดสรรประเภทไอเทมก็คือประเภทไอเทมอะไรกันก็คือให้เราตัดไม้ใช่ใช่เราตัดไม้ใช่ก็คือจะทำให้ผู้เล่นแสดงข้อความหน้าตาในข้อสอนคุณได้ achievementคุณได้เควสได้รับไม้กล่อนได้รับไม้โอเคได้รับไม้คุณได้เควสได้รับไม้โอเคฉะนั้นก็ผู้เล่นก็จำนวนมูลค่าหนึ่งของผู้เล่นที่เครื่องเห็นกันทำให้ผู้เล่นเพิ่มไอเทมก็จะได้ไม้มาจำนวน3อันนะทั้งคู่เนาะคุณจะได้รับไม้มาจำนวนประมาณ คุณจะได้ต้นกล้าต้นไม้จำนวน520อัน
ือผู้เล่นมันคือทิกเกอร์เปลี่ยนสถานะทิกเกอร์ทิกเกอร์จากทิกเกอร์2เป็นปิดมันจะไม่ได้อะไรแต่พอเราทุบไม้ก็คือพอเราได้รับไม้ก็คือเราติดตั้งอุปกรณ์ไม้อีกไหมเราจะรอทำไมอ้าวไม่ได้เว้ยใครกันทิกเกอร์เมื่อผู้เล่นหยิบของดอกโอเคเอาใหม่นะนี่คือพอเราเริ่มจะเขียนสกายบล็อกปุ๊บเราจะต้องทำการทุบไม้อย่างนี้ใช่ป่ะแล้วพอเราเก็บของดอกเราเห็นอะไรเอ้าเราไม่ได้ไม้ดีกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ไม้เอาใหม่เราตกเลยหาไม่เจอคุณไอ้เฟรได้รับไม้โอเคว้าวเราได้ต้นชาต้นไม้กับตุ๋ยสัตว์ดีจังว้าวนี่คือพอเราทุกสกิสกายต่อไปดอกเบี้ยเพิ่มอันนี้จะปิดสวิตติเกอร์ก่อนแต่แล้วแต่เนี้ยจะติ๊กเกอร์เปลี่ยนสถานะติ๊กเกอร์จากติ๊กเกอร์3เป็นเปิดแทนนะก็คือติ๊กเกอร์2จะปิดทันทีแต่ติ๊กเกอร์3จะเปิดที่3ก็คือเมื่อผู้เล่นก็3จะเปิดแทนคือเมื่อผู้เล่นเมื่อต่อไปก็คือเมื่อผู้เล่นหยิบครองดอกเล่นได้รับไอเทมก็คือไอเทมที่ไอเทมประเภทไอเทมก็คือครองมองเดียวนะครับเครื่องมือใช่ไอ้หัวเครื่องมือคือติ๊กเกอร์สองคือไม่ทำลายนั่นเองมันจะไม่ทำลายนะก็คือคุณได้รับปิดไม้ดีค่ะคือต่อไปเนี่ยจะมีห้องแชทอยู่ก็คือเวทที่1ให้ตัดไม้โอ้ยตีตีตีงโอ้ยได้รับไม้เหรอต้องได้รับไม้ด้วยเหรอเพื่อนเริ่มต้นจากแสดงหน้าต่างข้อความเช่นก็คือถึงเวลาครับคุณได้เควสคุณถึงเวลาครับคุณได้เทมถึงเวลาครับโอเคครับถึงเวลาครับต่อไปผู้เล่นตั้งค่าให้คำนวณนาเลเวลเพิ่มเป็น1
ว้าวเวลาครับอย่างเช่นเราจะต้องอันแรกก็คือพอเราไม้ทุกพอเราทุกไม้ใช่ไหมพอเราทุกไม้ระบบจะบอกนี่ไงคุณได้รับเควสมาเห็นไหมเราก็จะได้อันนี้นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมการดูเลเวลนะให้เราลองคราฟไอ้เจ้าโกคราฟนี่ดูเราต้องเอาตัวนี้มาคราฟเป็นโอ๊ตแทงก่อนคราฟเป็นโอ๊ตวูดไพร์แล้วก็คราฟเห็นไหมคุณได้เควสถึงเวลาคราฟเห็นไหมมันจะได้1นาทีเลยเย้เย้เห็นไหม1ว้าวคือมันดีมากๆเนี่ยโอ้โหสนุกเซิร์ฟโอ้จะยังไงเนี่ยโอ้ยโอเคพอเราเริ่มเกมใช่ไหมเราจะต้องลงมาล่ากันเห็นไหมเห็นล่าไหมเราจะต้องทำการวิธีการเล่นแค่ผิดสกายบล็อกนะสกายบล็อกอันเนี้ยให้เรามาเล่นแบบตรงนี้ก่อนแล้วจากนั้นให้โยนใครถือสกายบล็อกมีไหมเราจะว่ามาที่ตรงนี้ซึ่งในของไม่มีอะไรแต่ก็คือเราทดสอบแล้วเราใช้ได้จริงสำหรับวันนี้จะขอลาไปก่อนนี่คือวิธีการทำสกายบล็อกนะเอาแล้วบ๊ายบายครับ